5วิธีง่ายๆในการใช้อุปกรณ์กระตุ้นน้ำนมลาวีจับอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัวแม่มือโดยวางนิ้วหัวแม่มือไว้ระหว่างปุ่มและปลายด้านเรียวของอุปกรณ์กดเข้าไปที่เต้านมขณะที่เคลื่อนอุปกรณ์ไปทางยอดของหน้าอกวิธีนี้ช่วยเพิ่มแรงดันลงบนท่อน้ำนมของคุณเพื่อที่จะเคลื่อนน้ำนมไปด้านหน้าช่วยให้ไม่มีน้ำนมตกค้างใช้ปลายด้านบนเพื่อกระตุ้นท่อน้ำนมส่วนที่อยู่ลึกวิธีนี้เหมาะสำหรับเต้านมที่มีอาการคัดและน้ำนมอุดตันส่วนของขอบตากช่วยให้เคลื่อนน้ำนมได้ง่ายการใช้ขอบตากช่วยเคลื่อนหางน้ำนมไปด้านหน้าช่วยลดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำนมรวมทั้งยังเหมาะสำหรับกระตุ้นใต้เต้านมอีกด้วยวางอุปกรณ์ในชุดชั้นในด้วยการหันปลายด้านเรียวลงวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมและทำให้น้ำนมไหลได้ดีขึ้นหากคุณกำลังปั๊มน้ำนมคุณสามารถวางปลายด้านเรียวลงบนเนินหน้าอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ของการกระตุ้นการกดและบีบหน้าอกของคุณจะช่วยให้ไม่มีน้ำนมตกค้างได้ดีขึ้นวางด้านที่มีปุ่มเข้าด้านในแล้วขยับขึ้นลงไปด้านหน้าและด้านหลังลองใช้เทคนิคและตำแหน่งต่างๆบนหน้าอกเพื่อค้นหาวิธีที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับคุณ